28มีนาคมนะครับเราเดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับในโครงการขี่ม้าตามรอยเจ้าตากนะครับจากวัดหนองแช่แว่นที่พานทองวันนี้เราเดินทางเข้าเมืองเลยฝาเข้าเมืองชลบุรีบางปลาสร้อยเลยครับนะครับตามพงศาวดารพงศาวดารเรียกว่าวัดหลวงนะครับนะแต่ว่าปัจจุบันเรียกว่าวัดใหญ่อินทารามนะก็อยู่ในเมืองชลบุรีปัจจุบันนะครับเราเดินทางวันนี้ก็รถอาจจะเยอะนิดนึงการเดินทางนะครับก็ใช้เวลาสักหน่อยนึงแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดินทางมาได้เรื่อยๆอย่างราบรื่นนะฮะเข้ามาสู่ที่วัดใหญ่อินทารามก็มีพรรคพวกเราก็มาต้อนรับมีการทำอาหารเช่นเคยนะฮะวันนี้มีหลายท่านมาพบปะแล้วก็มานั่งพูดคุยกันที่วัดใหญ่อินทารามนะฮะการพักผ่อนที่นั่นก็สะดวกสบายดีที่วัดนี้นะครับส่วนตอนเย็นเราได้เสวนาวันนี้เป็นโอกาสที่พิเศษนิดนึงมีคนที่เขาทำหนังสือโอ้เยี่ยมเลยนะฮะใช่ครับเรื่องเล่าใช่ไหมฮะครับเรื่องเล่าประวัติศาสตร์บอกเล่าครับชลบุรีเมืองพระเจ้าตากกับเมืองชลบุรีนะครับอาจารย์สามารถพ้นภัยพานนะครับเป็นนักเขียนตรงนี้ก็มีคนที่รู้ข่าวก็ไปเชิญนะครับเราก็ได้พบกันนะครับอาจารย์สามารถก็มาขึ้นเวทีการเสวนาพูดคุยกันเราก็ได้หยิบหนังสือนะฮะมาประกอบการเสวนาด้วยนะฮะโดยเฉพาะมีเรื่องของเก๋งจีนน่าสนใจมากเลยเราพวกเราเองตามหากันไม่เจอก็ได้อาจารย์เขามาชี้แนะว่าเก๋งจีนคืออะไรอยู่ตรงไหนเอาเราเดี๋ยวไปฟังเสวนาดีกว่านะฮะเสวนาใจมากคุยกันบ้างนะครับทีนี้ทำไมเรามาที่วัดใหญ่ธารามนะครับเนื่องจากว่าวัดใหญ่ธารามเนี่ยได้มีปรากฏอยู่ในพงศาวดารนะครับว่าพระเจ้าตากเคยเสด็จมาที่นี่นะฮะตอนนั้นหลังจากที่พระเจ้าตากผ่านบางปลาสร้อยซึ่งไม่รู้ผ่านจุดไหนนะครับไปถึงระยองแล้วพอประทับที่ระยองเสร็จท่านก็ย้อนกลับมาที่นี่อีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นได้ข่าวว่านายทองอยู่นกเล็กได้กระทำการอันเป็นทุจริตนะครับเป็นขายใหญ่ว่างั้นเถิดนะฮะเป็นนักเลงนะฮะท่านก็เลยมาเรียกกล่อมก็คือให้คนไปตามมาแล้วก็มาที่นี่นะครับมาเรียกกล่อมนะนายทองอยู่นกเล็กก็เห็นว่าสู้ไม่ได้แน่ก็ยอมอ่อนน้อมนะครับเสร็จแล้วก็นำเสด็จเข้าไปในเมืองชลบุรีประทับอยู่เก๋งจีนนะฮะอันนี้ในบันทึกก็เขียนไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทางเจ้าของพื้นที่นะครับอาจารย์สามารถนะได้อธิบายนะครับเรื่องของคือหนังสือเล่มนี้อาจารย์สามารถเป็นได้เขียนขึ้นมานะครับแล้วก็รวบรวมชื่อว่าประวัติศาสตร์บอกเล่าพระเจ้าตากสินกับเมืองชลบุรีนะครับสามารถพ้นภัยพานนะฮะเดี๋ยวจะให้เล่าถึงบรรยากาศเอาตรงนี้ก่อนเอาเฉพาะวัดใหญ่นะครับหรือวัดหลวงนะครับเชิญครับครับต้องขอบคุณนะฮะคณะทำงานโครงการตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่กรุณาให้เกียรติผมนะฮะได้มีโอกาสอีกครั้งในการที่จะมาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือผมไม่ใช่นักวิชาการอะไรนะแต่เป็นคนที่ศรัทธาต่อพระเจ้าตากสินนะครับแล้วก็เชื่อว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเสมือนเพลงกล่อมของแม่ที่สอนลูกนะวิชาประวัติศาสตร์ถ้าเราเติมเต็มลงไปในหัวใจของเด็กหรือเยาวชนเนี่ยก็จะทำให้เขารักชาติรักแผ่นดินนะครับมันเป็นเพลงกล่อมที่มีเสน่ห์มากที่สุดไม่มีวิชาอันใดที่จะทำให้เรารักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันหลักของเราทั้ง3คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เท่าวิชาประวัติศาสตร์นะครับยิ่งเล่าเท่าไหร่ยิ่งมากเท่าไหร่เลือดในการรักชาติก็จะเข้มข้นนะฮะมากขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุผลนี้นะครับผมจึงรวบรวมเนี่ยทำงานแบบศึกษาแบบตนเองนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นนักวิชาการอะไรนะครับแต่มันเกิดจากความรักศรัทธาต่อพระเจ้าตากสินแล้วก็ในฐานะที่จังหวัดชลบุรีเราเนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารก็ไม่ค่อยมากนักนะฮะเพียงไม่กี่บรรทัดนะครับแต่ก็ได้กล่าวไว้ในมุมกว้างเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ดำเนินรายการก็ถามถึงว่าตรงที่วัดใหญ่เราเนี่ยหรือว่าในพระราชพงศาวดารเราเรียกว่าวัดหลวงก็คือว่านายทองอยู่นกเล็กเนี่ยนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่อยุธยาเนี่ยอุดมการของพระเจ้าตากสินที่ตีฝ่าวงล้อมออกมาทางตะวันออกเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการแบบอุดมการก็คือรื้อฟื้นราชอาณาจักรอยุธยา
คือเป้าหมายหลักก็คือรื้อฟื้นเลยจะต้องกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้แต่ทีนี้เมื่อเดินทางมาทางเส้นตะวันออกเนี่ยนะครับก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงเลือกเส้นทางนี้โดยหลักการก็จะมีว่าถ้าขึ้นไปทางตากเนี่ยถ้าขึ้นไปทางตากขึ้นไปทางนู้นนะขึ้นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพม่าก็ยึดหมดแล้วนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือตามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็บอกเขียนไว้ระบุไว้แล้วว่าพ้นจากเมืองชนไปแล้วเนี่ยพ้นจากเมืองชนไปภาคตะวันออกเนี่ยก็หลุดพ้นอำนาจของพม่าไปนะครับแล้วประการที่3ก็คือว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยพระองค์เป็นชาวจีนแต้จิ๋วนะครับซึ่งจากคำบอกเล่าต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยคือหลังจากกบฏแมนจูสงครามแมนจูไปแล้วชาวจีนที่อพยพเข้ามาสู่ประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมา2สายคือจีนแต้จิ๋วจีนฮกเกี้ยนทีนี้ที่บางปลาสร้อยเราเนี่ยหมายถึงว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเมืองบางปลาสร้อยเนี่ยศูนย์กลางของแต้จิ๋วเนี่ยก็คือบางปลาสร้อยนะครับส่วนฮกเกี้ยนนะครับฮกเกี้ยนหรือฮกเกี้ยนเนี่ยศูนย์กลางก็ลงไปทางภาคใต้มีศูนย์กลางก็คือจังหวัดสงขลานะฮะทีนี้เมื่อพระองค์เนี่ยพระองค์คือพระเจ้าตากสินเนี่ยมีเจตนาที่จะรื้อฟื้นราชอาณาจักรอยุธยาแล้วเนี่ยพอตีฝ่าวงล้อมมาทางเนี่ยมันก็เจอนักเลงเจ้าถิ่นนักเลงเจ้าถิ่นนี้ก็ไม่ได้ถูกแต่งตั้งโดยอยุธยานะฮะเช่นนายทองอยู่นกเล็กนายกรมนายอะไรต่างๆพญาจันทบูรอะไรพวกนี้ก็คือต่างตั้งตนเป็นใหญ่ดังนั้นคือเป็นนักเลงหัวไม้ที่แบบสามารถจะใช้อิทธิพลท้องถิ่นในการตั้งตนเป็นใหญ่ทีนี้เมื่อพระองค์เดินทัพมาทางเนี้ยจังหวัดชลบุรีเราเนี่ยนะฮะหมายถึงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเราเนี่ยก็มีนายทองอยู่นกเย็บซึ่งปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารว่าทีแรกพอเกลี้ยกล่อมแล้วก็ยอมสวามิภักดิ์อย่างดีแต่ตอนหลังเนี่ยก็เกิดกระทําผิดอีกหมายถึงว่าพอได้อำนาจแล้วเนี่ยก็ส่องสูงกำลังคนตีชิงนะฮะตามตัวเป็นโจรสลัดอะไรแบบนั้นมันก็เสื่อมเสียไปถึงเกียรติพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าตากสินพระองค์จึงเสด็จมาในพระราชพงศาวดารบอกว่าพระองค์เสด็จมาประทับอยู่ที่หนองมนนะหนองมนถ้าคนชลบุรีก็จะรู้จักนะครับแล้วก็ส่งเพื่อนนายชื่นหรืออะไรเนี่ยฮะเข้ามาเกี้ยกล่อมกับนายทองอยู่นกเล็กนะครับให้ยอมนายทองอยู่นกเล็กหลังจากยอมแล้วเนี่ยนะฮะก็บอกว่าพระเจ้าตากสินเนี่ยเสด็จมาประทับหยุดนะฮะประทับหยุดที่วัดหลวงก็คือวัดใหญ่อินทรานะฮะทีนี้นายทองอยู่นกเล็กก็นำพานะฮะพอพยอมแล้วเนี่ยนำพาพระเจ้าตากสินเนี่ยเสด็จขึ้นช้างขี่เลียบเมืองชลบุรีให้ประชาชนได้รับได้ชมเมืองโดยทั่วกันแล้วกลับไปประทับณเก๋งจีนตรงนี้ฮะอาจารย์ที่ผมอยากจะแสดงความคิดนิดนึงนะฮะคำว่าเก๋งจีนเนี่ยที่แรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะพระราชพงศาวดารกล่าวไว้เช่นเนี่ยเก๋งจีนนี่อยู่ตรงจุดไหนถ้าเป็นคนชลบุรีนะฮะแท้ๆอายุสัก90หรืออายุแก่ๆไปเลยเนี่ยถ้าเราพูดคำว่าหน้าเก่งเนี่ยทุกคนต้องรู้จักนะฮะทุกคนจะต้องรู้จักหน้าเก่งนะฮะเพราะว่าหน้าเก่งเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของความเจริญเป็นแบบใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วถ้าย้อนหลังลงไปเนี่ยหน้าเก่งก็มีทั้งโรงฝิ่นนะฮะบ่อนการพนันมีศาลจ้งศาลเจ้าตั้งเป็นมูลนิธิมีผลประโยชน์มากมายนะครับผมก็จึงตั้งข้อสังเกตว่าการที่พระเจ้าตากสินในพระราชพงศาวดารบอกว่าเสด็จประทับนะฮะไม่ได้บอกว่าหยุดแปลว่าประทับอยู่ณเก๋งจีนเนี่ยผมว่าหน้าเก๋งนะหมายถึงว่าโดยส่วนตัวมุมมองผมเนี่ยผมว่าหน้าเก๋งเนี่ยน่าจะเป็นถ้าใครจะเขียนเพิ่มเติมหรือว่าอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะลงไปตรงทางหน้าเก๋งบ้างนะครับเพราะประเด็นที่สำคัญก็คือว่าหน้าเก๋งเป็นฐานที่มั่นที่เจริญที่สุดแล้วก็ยังมีชื่อนะฮะมีชื่อซอยต่างๆที่ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าปัจจุบันคือซอยคนป้อมค่ายแต่ชื่อเดิมคือสะพานหัวค่ายนะฮะสะพานปัจจุบันที่ว่าศรีนิคมนี่ก็คือสะพานหน้าเก๋งตรงสะพานตรงนั้นน่ะก็จะมีเก๋งจีนอยู่เมื่อก่อนเป็นเศษเก๋งทำจากศาลาไม้นะฮะเป็นไม้ทำแล้วไฟไหม้เขาก็มาบูรณะเป็นปูนนะครับนี่คือเหตุผลที่มันมีซอกมุมทางประวัติศาสตร์ที่ผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเราจะชำระประวัติศาสตร์กันจริงๆเนี่ยก็
็อยากจะฝากไปด้วยนะฮะตรงคำว่าเสด็จประทับณเก๋งจีนเนี่ยเพราะอย่างที่ได้บอกแล้วนะฮะพระเจ้าตากสินเนี่ยพระองค์เป็นจีนต้าจิ๋วนะครับแล้วชาวชลบุรีเนี่ยถ้าเราผ่านไปทางวัดกลางหรือว่าอะไรร้านทองร้านอะไรต่างๆเนี่ยจะขึ้นแต้หุ่ยลงแต้อะไรต่างๆแท้แต้นี่เต็มไปหมดนะฮะมันก็จะมาสอนรับกับตรงนี้ว่าการที่พระองค์เสด็จไปประทับตรงนั้นน่ะก็อย่างน้อยก็คือคนจีนนี่ก็ถ้าออกชื่อแท้กันแท้เดียวกันก็ถือว่าเป็นพี่น้องกันนะฮะเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นเหตุผลตรงนี้ผมจึงในหนังสือเล่มที่ท่านผู้ดำเนินในการท่านอาจารย์นะฮะที่ได้กรุณาบอกเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ใช้คำว่าประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือเพียงแต่ว่าหนึ่งผมตั้งข้อสังเกตเอาเองนะฮะตามที่ปรากฏจริงโดยที่ไม่ได้ไปบรรโนขึ้นมาเองนะฮะสองก็คือว่าอยากจะให้คำบอกเล่าต่างๆเนี่ยที่ปรากฏอยู่ในคำบอกเล่าของคนรุ่นปู่ย่าตายายเราเล่าต่อกันมาเนี่ยได้ปรากฏมาเป็นหนังสืออะไรสักเล่มหนึ่งนะฮะให้มันเป็นหลักฐานไว้ให้เป็นหลักฐานไว้แล้วเราจะได้เอาหนังสือเล่มเนี้ยเล่านะฮะเล่าให้ชาวชลบุรีแล้วก็ชาวภาคตะวันออกนะได้รับรู้ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและที่สำคัญในประวัติศาสตร์พระราชพงศาวดารบอกว่าตอนที่พระองค์ฝ่ากองตีฝ่ากองทัพออกมาเนี่ยพระองค์มีมาแค่500นะฮะหลังจากที่ทำการปราบยึดหัวเมืองชายฝั่งภาคตะวันออกเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์กลับไป 5,000 ก็เนี่ยคือความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะฮะคือในฐานะที่ผมเป็นคนชลบุรีแล้วก็คนภาคตะวันออกเนี่ยผมเชื่อมั่นว่า 4,500 เนี่ยอย่างน้อยก็คนภาคตะวันออกที่ได้ร่วมทับไปกับพระองค์ในการกอบกู้เอกราชนะครับประมาณ 4,500 กว่าคนที่เสด็จทับมาทางเรือตามที่พระราชพงศาวดารได้กล่าวไว้นะฮะผมเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะท่านอาจารย์จะได้มีเวลาดำเนินในส่วนนี้นะครับครับผมครับขอบคุณนะครับอาจารย์สามารถครับขอเสียงปรบมือด้วยครับก็เป็นเรื่องของพื้นที่นะครับทีนี้อีกท่านหนึ่งก็คือคุณอรรถพงศ์บุญสร้างนะครับเดี๋ยวจะให้ข้อมูลว่าทำไมทีมงานเราถึงเลือกใช้เส้นทางนี้ในการทำกิจกรรมวงเล็บนะครับในการทำกิจกรรมเพราะบางพื้นที่เนี่ยเราบางพื้นที่ในพงศาวดารอาจจะจดไว้ไม่ละเอียดนักนะครับนะฮะแต่ว่าที่เนี้ยมีบันทึกไว้นะครับให้คุณอรรถพงศ์อธิบายเองดีกว่าครับครับขออนุญาตกับมัสการคุณเจ้านะครับแล้วก็ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวชลบุรีทุกท่านนะครับผมอรรถพงศ์บุญสร้างนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับเป็นฝ่ายวิชาการข้อมูลนะฮะในการกำหนดเส้นทางเดินกิจกรรมนะครับตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในครั้งนี้นะครับผมเองก็ได้ศึกษาในเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าตากมาพอสมควรนะครับเพราะว่าผมเป็นคนฉะเชิงเทราหน้าคนแปดริ้วนะผมอยู่บางพลานะครับก็ได้ทำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับแล้วก็พระเจ้าตากก็เป็นคนท่านผู้หนึ่งที่ได้ผ่านท้องถิ่นผมนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเริ่มรวบรวมและเรียบเรียงอ่านข้อมูลขึ้นมานะครับแล้วก็มาเจอกับคุณสุชาติที่ได้คุยกับคุณพี่ติ๊กนะครับเรื่องอยากขี่ม้านะแล้วก็เลยมารวมกันเป็น3ฐานเสือนะในกิจกรรมนี้นะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตนำเสนอฐานข้อมูลก่อนนะครับที่ผมใช้นะฮะฐานข้อมูลแรกที่เก่าที่สุดที่ผมได้มานะครับก็คือแผนที่ไรภูมิสมัยอยุธยานะครับวงเล็บสมัยอยุธยานะเพราะว่าสมัยพระเจ้ากรุงธนก็มีนะฮะแต่ว่าเราจะใช้สมัยอยุธยาเพราะว่าเป็นการเราจะได้เห็นว่าแนวทางของคนอยุธยาเนี่ยเขาใช้แนวไหนในการมาที่บางปะสร้อยเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าพงศาวดารเขียนอย่างชัดเจนว่าบางปะสร้อยเราต้องเข้าใจบางปะสร้อยก่อนว่าบางปะสร้อยคืออะไรบางปะสร้อยก็คืออีกชื่อหนึ่งของชลบุรีและชลบุรีก็ชื่อหนึ่งของบางปะสร้อยสมัยก่อนไม่มีคำว่าอำเภอเมืองโอเคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วชื่อบางปะสร้อยเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นเกิดจากการพัฒนาชื่อบ้านนาเมืองมาตามคลองบางปะสร้อยนะครับพอบางปะสร้อยอยู่ตรงไหนครับพี่น้องชี้ผมดูหน่อยได้ไหมฮะทางด้านนู้นใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นแปลว่าอะไรแปลว่าแนวคลองเนี่ยมาแต่ว่าชุมชนเนี่ยมาอาจจะมีการขยายกันไปเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นชื่อมันก็ยังเป็นชื่อที่เขาเรียกกันมานะครับบางปะสร้อยเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่รับวัฒนธรรมมาทางทะเลและก็รับวัฒนธรรมมาทางบกนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องพระเจ้าตากว่าเราใช้แนวคิดอะไรถึงใช้เส้นนี้ของพระเจ้าตากมานะครับ
เราก็พูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมทางบกนะครับที่มาสู่บางปลาสร้อยในแผนที่สมุทรภาคไตรภูมิเนี่ยสมัยอยุธยานะฮะก็จะมีการขีดเส้นนะครับเขาจะเขียนว่าสีอยุธยาแล้วก็ขีดเส้นมาซีตอนออกแล้วก็หักลงมาเส้นใต้นะครับเส้นตอนออกคือเขาพนมโยเส้นใต้หักลงมาก็คือบางปลาสร้อยแต่พอเส้นใต้ที่หักลงมาปั๊บนะครับทางด้านขวามือก็คือเขาบางทรายนะฮะส่วนด้านซ้ายมือก็คือบางพระเรือรู้จักบางพระเรือไหมครับก็คือบางพระปัจจุบันนั่นแหละครับเดิมมันชื่อว่าบางพระเรือนะครับแต่ว่าแผนที่สมุทรภาคไตรภูมิเนี่ยมันก็จะหยาบๆแต่อันนี้เราให้เห็นร่องรอยก่อนนะครับว่าใช้เราใช้แนวนี้แล้วเราก็มาประกอบกับแนวของภูมิศาสตร์ในการเดินทางนะครับภูมิศาสตร์ในการเดินทางเนี่ยคนโบราณเนี่ยถ้าเกิดจะออกมาทางบางปลาสร้อยเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้แนวเขานะครับก็คือถ้าเราออกมาทางพุ่งพระอุทัยเขาหันตรานะฮะทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าเรามองทางด้านที่มันออกนะครับเราจะเจอแนวเขาหนึ่งก็คือแนวเขาพนมโยงที่สระบุรีหินกองนะฮะแล้วก็จะมีเขาสามหลันนะครับรู้จักไหมฮะเขาสามหลันแล้วก็จะถัดมาเป็นเขาใหญ่นะเขาใหญ่เมื่อเราเดินมาทางแนวเขาใหญ่ปุ๊บเราก็จะผ่านพวกเมืองนครนายกเมืองปราจีนบุรีนะครับแล้วก็มาถึงจุดหักจุดหนึ่งถ้าเราต้องการจะมาทางบางปลาสร้อยนะฮะแต่ถ้าเราไม่มาทางปลาสร้อยเราก็ตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นสระแก้วเป็นพัตตาบองเป็นเขมรไปนะครับจุดหักนี้มันจะอยู่ตรงด่านกบแจกนะครับกบแจกคืออะไรกบแจกก็คือเมืองประจันตคามรู้จักอำเภอจันตคามไหมฮะนั่นนะครับคลองจันตคามเดิมมันชื่อคลองกบแจกนะครับจุดข้ามก็ข้ามแถวปากคลองกบแจกนั่นแหละครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคลิปแนวเขาต่อมาที่ทำให้เราเล็งแนวเส้นใต้เนี่ยแนวเขานั้นชื่อว่าแนวเขาดงยางรู้จักแนวเขาดงยางฮะหรือรู้จักพนมสารคามไหมนั่นแหละครับมันจะมีเขาลูกหนึ่งคนทางฝั่งแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะเรียกว่าเขาสำโรงนะครับบางชื่อเขาเรียกเขาน้ำหยดนะครับเขาลูกเดียวมีประมาณ3-4ชื่อมันแล้วแต่คุณอยู่มุมไหนคุณก็จะเรียกชื่อเขานั้นมันก็แล้วแต่คุณจะเรียกนะครับเสร็จปุ๊บพอเราเห็นแนวเขาตรงยางปั๊บเราก็จะเดินลงทางใต้ก็เลยมาบางปลาสร้อยใช่ไหมครับเขาใหญ่ๆที่เรามองเห็นลิบๆแบบก็คือเขาเขียวไอ้เขาเขียวบ้านเราตรงนี้นะฮะนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วแนวที่จะมาได้มันก็จะต้องผ่านแถวแนวแล้วแหลมเขานะแนวแหลมแนวของแหลมเขาหัวถนนนะครับหัวถนนแล้วก็เป็นพนัสแล้วก็หักลงมานะครับก็คือเป็นเส้นที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับมีการพิสูจน์เส้นทางนี้นะครับถ้าโดยเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์เนี่ยผมจะใช้แผนที่อีกฉบับนึงในการขยายตรงนี้เกิดขึ้นแผนที่ฉบับนี้ชื่อว่าแผนที่ของออกัสปาวีนะครับคือสมเด็จรัชกาลที่5เนี่ยสมัยโบราณเราไม่มีแผนที่ของประเทศไทยนะเราไม่มีแผนที่เชิงละเอียดสมเด็จท่านที่ห้าจึงจ้างฝรั่งเศสนะครับมาทำแผนที่นะถ้าใครสนใจมาดูต้นฉบับได้นะอันนี้นะครับผมถ่ายไว้นะครับผมก็เป็นแนวเดียวกันที่ปาวีเขาได้ใช้นะครับก็คือแนวที่เราได้ใช้มานะครับก็จะมีมาทางแหลมเขาวัดถนนพนัสนะครับแล้วก็ลงมาที่ปกตะมุกนะครับปกตะมุกแล้วก็หักลงมาบางปลาสร้อยนะครับเราก็จะใช้แนวนี้คืออ้างอิงโดยแผนที่ในสมัยรัชกาลที่5ปี2424นะครับอายุแผนที่ตอนนี้ก็ประมาณ130ปีนะครับนะฮะเสร็จปุ๊บเราก็มาพูดถึงหลักฐานทางโบราณคดีนะครับที่จะพิสูจน์แนวเส้นทางบกนี้นะครับเมืองจังหวัดชลบุรีเนี่ยมันพัฒนามาจาก3อาณาจักรเดิมนะครับ3โบราณสถานเดิมนะครับมันก็จะมีเมืองศรีพะโลรู้จักเนี่ยศรีพะโลก็อยู่ตรงอะไรอ่ะศูนย์กลางกีฬาตรงเนี้ยนะครับศูนย์พละศึกษามีศรีพะโลมีพะลดและเมืองพญาเร่นะคือ3เมืองโบราณเนี่ยที่พัฒนามาเป็นชลบุรีในปัจจุบันนะครับมันก็จะมีร่องรอยของคนโบราณเนี่ยที่เขาจะเดินทางกันนะครับเพราะว่าร่องรอยของคนโบราณเดินทางก็จะเดินทางใช้พวกพ่อค้าจะเดินทางครับก็จะมีร่องรอยคือพวกสัตว์ถ้าเราขึ้นไปทางพนัสเนี่ยมันจะมีพวกสัตว์ลอยนะครับสัตว์คลองนะครับเป็นสัตว์สี่เหลี่ยมสระสองตอนนะครับแล้วก็ไปสระบาดสระโบดแล้วก็เป็นบึงขจับนะครับแล้วก็ขึ้นไปสระมรกตนะครับตรงนี้มันจะเป็นร่องรอยของคนที่เดินทางเนี่ยเขาอาศัยน้ำตามสระต่างๆนะครับก็อันนี้ที่ผมพูดยาวยืดเยื้อเนี่ยคืออยากให้เห็นว่าเราใช้แนวคิดอะไรในการเดินเส้นทางของตามรอยพระเจ้าตากนะเพราะเราเชื่อว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็มีกำลังคนเนี่ยที่มาวันที่ท่านมาถึงเมืองบางปลาสร้อยนี้นะครับกำลังพลก็ประมาณกว่าพันแล้วนะฮะแล้วก็ท่านก็มีช้างอีก13ช้างนะครับแล้วก็ม้ากว่า20ตัวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องแหล่งน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องแหล่งน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับ
แล้วก็เรื่องระยะการเดินทางนะครับคนนึงเนี่ยหรือการเดินทัพครั้งนึงเนี่ยก็จะอยู่ประมาณราวๆ20กิโลเมตรในการเฉลี่ยบวกลบนะครับเอาให้เต็มที่ก็อยู่ประมาณ30กิโลเมตรมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งน้ำข้างหน้าที่จะไปเจอและอุปสรรคที่จะเดินไปเนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับแล้วเราก็จะใช้จุดตามพงโสดานถ้ามีระบุชัดเจนพงโสดานแล้วชำระสถานที่นั้นมันชัดเจนเราก็จะต้องไปตรงนั้นให้ถึงนะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชเนี่ยได้มาเมืองชลบุรีเนี่ยนะครับเฉลี่ยก็คือ3ครั้งนะครับ3ครั้งอย่างชัดเจนนะฮะก็คือครั้งที่1ตอนที่ท่านมาจากหัวทองหลางผ่านสะพานทองสะพานทองในบริบทนี้หมายถึงว่าด้านเหนือของลุ่มน้ำพันทองนะครับก็คือแถวๆทางพนัสนิคมเนี่ยฮะด้านเหนือลุ่มน้ำพันทองมาอันนี้คือครั้งแรกที่มาที่บางปลาสร้อยแต่ไม่ได้ระบุว่าท่านอยู่ตรงไหนบางปลาสร้อยมันกว้างนะมันไม่ใช่แค่ที่เราเห็นมันอาจจะมุมใดมุมหนึ่งก็ได้นะครับแล้วท่านก็ไปทางนาเกลือนะครับแล้วจนท่านไปถึงเมืองระยองตีระยองเสร็จเรียบร้อยทางนายทองอยู่นกเล็กนะครับก็มาทำการต้นงัวต้นควายของคนทางชลบุรีเนี่ยแหละสมเด็จพระเจ้าตากสินนะท่านก็ย้อนกลับไปอีกหนึ่งครั้งคือท่านผ่านหนึ่งครั้งตอนท่านผ่านไม่เกิดอะไรขึ้นนะแต่แล้วก็ท่านไปปุ๊บท่านก็ย้อนกลับมาก็มาเกลี้ยกล่อมมาปราบนายทองอยู่นกเล็กแล้วก็มาตั้งให้เป็นพระนุชิราชาแบบผมนึกนะพระนุอนุราชนะฮะอนุราชนุชิตพระยาพระอนุราชนุชิตนะเป็นเจ้าเมืองชลบุรีนะครับเสร็จปุ๊บพระเจ้าตากท่านก็กลับไปอีกที่เมืองระยองก็เกิดเหตุท่านก็ไปตีเมืองจันนะครับนี่ผมเล่าแบบย่อๆนะเสร็จปุ๊บท่านก็ยกกองเรือนะครับกองเรือประมาณ150ลำนะครับกำลังยกพลจะไปปราบพม่าที่โพธิ์สามต้นระหว่างทางท่านก็มาแวะที่เมืองชลบุรีนะครับแล้วก็ให้นายก็มาปราบนายทองอยู่นกเล็กอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นก็เกิดการประหารนายทองอยู่นกเล็กนะฮะเพราะว่านายทองอยู่นกเล็กเป็นคนที่ไม่ดีนะครับท่านก็เลยประหารครับแล้วท่านก็เสด็จผ่านไปนะครับอันนี้คือหลักฐานชัดเจนว่า3ครั้งเนี่ยท่านได้เสด็จมาแต่ว่าครั้งที่3เนี่ยท่านอยู่ในน้ำท่านไม่ได้ขึ้นบกนะครับส่วนอีก2ครั้งที่ท่านได้ไปเมืองเขมรนะครับก็มีผ่านไป1ครั้งผ่านกลับมา1ครั้งไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านได้ขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดปรากฏหลักฐานว่าท่านได้ขึ้นก็ต้องนับว่าท่านมาชลบุรี5ครั้งแต่ปรากฏหลักฐานจริงๆเนี่ยมาชลบุรีก็คือ3ครั้ง2ครั้งทางบก1ครั้งทางทะเลนะครับส่วนหลักฐานทางโบราณคดีนะครับหลักฐานทางโบราณคดีของวัดเนี่ยที่น่าสนใจนะครับก็คือใบเสมานะครับใบเสมาสมัยพระเจ้าอยู่หัวปราสาททองนะครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์พิเศษก็คือถ้าว่างๆพรุ่งนี้เช้าไปดูก็ได้นะตรงหน้าอกของเสมาเนี่ยจะเป็นประจำยามแบบพิเศษนะครับซึ่งรุ่นเนี่ยจะมีเฉพาะสมัยพระเจ้าปราสาททองนะสมัยก่อนหน้าพระจ่าซองปราสาททองก็ไม่มีแบบนี้แล้วก็สมัยหลังมาสมัยสมเด็จพระนารายณ์ก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็พระอุโบสถนะครับเป็นแบบท้องสำเภานะเป็นแบบท้องสำเภาอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของสมัยอยุธยานะครับแล้วก็ที่สำคัญมีเก๋งจีน2เก๋งอยู่ติดกับพระอุโบสถเดิมผมเคยหารือกับคุณสุชาติว่าเฮ้ยชาติจะเป็นไปได้มั้ยว่าที่ว่าพระสมเด็จพระเจ้าตากมาประทับเก๋งจีนเนี่ยเป็นเก๋งจีนนี่หรือเปล่าเพราะว่าเก๋งจีนนี่ถือว่าร่วมสมัยในสมัยพระเจ้าตากมากนะครับเป็นเก๋งจีนสมัยอยุธยาเลยนะครับแต่พอดีว่าพี่สุชาติก็ได้ชำระในตัวเอกสารบอกว่าเก๋งจีนในเอกสารนี่มันไม่ได้อยู่ในวัดมันอยู่นอกวัดแนวคิดนี้ก็เลยต้องตกไปนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันน่าสนใจนะครับว่าเป็นโบราณสถานสมัยอยุธยาซึ่งวัดในสมัยอยุธยาในเขตบางปลาสร้อยเนี่ยที่ผมเจอนะอาจจะมีมากกว่านี้นะครับก็คือมีที่นี่ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่วัดเนินก็ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ที่วัดต้นตาลต้นตาลเนี่ยวัดสวนตาลนั่นก็อีกที่หนึ่งนะที่ร่วมสมัยอยุธยานะครับแล้วก็สกุลช่างทางเนี้ยก็จะเป็นสกุลช่างที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับพระนครศรีอยุธยามากนะครับเชื่อว่าเป็นการรับอิทธิพลทางทะเลมากกว่าทางบกเพราะทางบกเนี่ยส่วนใหญ่พวกค้าเกวียนค้าข้างวัวข้าควายเนี่ยมาค้ากันก็ไม่ค่อยได้นำเกี่ยวกับศิลปะอะไรมามากมายแต่สู้ทางทะเลไม่ได้นะครับแต่ส่วนพวกเครื่องบนนะครับเครื่องบนเนี่ยที่เห็นว่าล้นไม่มีช่อฟ้าใบกลางหางหงเนี่ยเรื่องนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสมัยสุนทรภู่เนี่ยเขาก็มาที่นี่นะสุนทรภู่เขาก็บอกว่าคนที่นี่เนี่ยอาชีพป่าหากินกับสัตว์นะครับลงไปจับหอยจับปูจับปลากันเพราะฉะนั้นแล้วก็มีคำสาปนึงว่าสร้างบ้านสร้างเรือนเนี่ยก็จะไม่สร้างช่อฟ้าใบกลางหางหงเพราะถ้าสร้างขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวไฟจะไหม้บ้านอันนี้ถูกนะครับก็อันนี้ผมให้ภาพรวมนะจากประกอบกับหลักฐานเอกสารและก็หลักฐานทางโบราณคดีนะครับว่าที่นี่มีความสืบเนื่องยังไงในสมัยอยุธยานะครับ
แล้วต่อจากนี้ต่อจากชลบุรีเนี่ยจะไปทางจนถึงอะไรนะนาจอมเทียนทีมงานตำรอยเจ้าตากเราจะใช้นิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่ในการตำรอยเจ้าตากนะครับทีมงานตำรอยเจ้าตากเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็นอิสระจากฐานข้อมูลเดิมๆนะครับเพราะว่าถ้าให้เราสังเกตอยู่อย่างนึงว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มาที่ชลบุรีเนี่ยปี2310แต่อย่าลืมว่าสุนทรภู่ก็มาปี2350สมัยนั้นไม่มีรถแท็กเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบ้านเมืองและก็แนวเขาแนวป่าแนวทางเดินเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สุนทรภู่ท่านได้บรรยายเอาไว้ก็ไม่ได้ต่างไปมากกว่าที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดสินได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้การอ้างอิงต่อจากนี้นะครับก็คืออ้างอิงจากนิราศเมืองแกลงของสุนทรภู่และบันทึกการเดินทางของออกัสปาวีในรัชกาลที่5นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะใช้ครับโอเคครับขอบมากครับขอเสียงปรบมือให้คุณอัธพงษ์นะครับก็เป็นแนววิชาการในหลายข้อมูลแบบประกอบกันนะครับซึ่งจากนี้ไปคุณอัธพงษ์บอกว่าเส้นทางจากนี้ไปก็จะถามสุนทรภู่แล้วตอนแรกถามพระรถเมลีตอนแรกถามพระรถเมลีเดี๋ยวถามสุนทรภู่แล้วมีถามรัชกาลที่5ด้วยใช่ไหมแถวระยองมีถามไปเรื่อยนะฮะก็คือถามจากเอกสารนะครับสืบจากเอกสารไปก็เป็นเรื่องที่สนุกดีทีนี้เดี๋ยวถามอาจารย์สามารถอีกทีหนึ่งไอ้ตอนที่พระเจ้าตากกลับมาจากกลับไปที่อยุธยาได้ผ่านมาแล้วก็ได้ข่าวว่าพญาอนุราชเนี่ยยังกระทำการเป็นภัยอยู่นะก็เลยรับสั่งให้เข้าเฝ้าเสร็จแล้วประหารบางคนบอกประหารที่นู้นที่นี้นะครับมันที่ไหนกันแน่ครับพอจะมีข้อมูลไหมครับมีใครนั่งสมาธิเก็บบ้างไหมครับเคยมีโอกาสนะขอบคุณนะท่านจ้ะคือเคยมีโอกาสว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่าตอนที่ผมเรียบเรียงหนังสือแบบนี้เขาบอกว่าน่าจะไปเอาประวัติตอนช่วงที่ปันไม่เข้าหรือว่าอะไรต้องอย่างนั้นต้องจับถ่วงน้องถ่วงน้ำอะไรนะปันไม่เข้านี่เรียกว่าสะดือทองแดงครับนั่นแหละปันไม่เข้าไม่ฟันเหยินสะดือทองแดงคือในข้อมูลทางนี้ผมก็ไม่ได้ลงลึกไปเท่าไหร่นะฮะแต่ทราบว่าโดนหมายถึงว่าโดนพิพากษาโทษจริงนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าพระองค์ก็ตั้งผู้ล้างเมืองขึ้นไว้นะฮะให้เป็นผู้รักษาต้นตระกูลของที่เป็นคู่ที่เป็นตระกูลสำคัญในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะก็คือตระกูลสมุทรธารนนท์ฮะตระกูลนี้จะอยู่ชลบุรีมา4ช่วงอายุคนนะฮะแล้วก็ตอนสุดท้ายแล้วก่อนตอนปลายรัชกาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยพระองค์ได้ตั้งชื่อเดี๋ยวผมจำเป็นชื่อเล่นชื่อว่าหมุดฮะชื่อเล่นชื่อว่าหมุดต้นสายตระกูลต้นนี้ก็คือเป็นที่มาของตระกูลที่ว่าสมุทรธารนนท์ซึ่งเป็นตระกูลสำคัญที่มหาหมุดดิครับผมใช่นะฮะที่ปักที่เป็นนั่นแหละฮะเป็นลูกของเจ้าพระยาจักรีแขกใช่ครับเนี่ยฮะคือต้นตระกูลสมุทรธารนนท์ที่เป็นตระกูลที่พูดง่ายๆว่าอยู่คู่ในแผ่นดินของพระเจ้าตากสินมหาราชใช่ครับแต่ว่าเขาเป็นแม่ทัพเรือในการที่ใช่เป็นต้นตระกูลสมุทรธารใช่ครับจำได้แล้วใช่ก็มีข้อมูลอยู่ตรงนี้ฮะอยู่ในหนังสือเล่มนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเรียบเรียงไว้รวบรวมไว้ด้วยนะฮะคือระหว่างแผ่นดินของราชวงศ์ของพระเจ้าตากสินกับรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยมันจะเกี่ยวเนื่องกันตลอดนะฮะจะมีความเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องของทหารเรื่องของพระนะครับแม้กระทั่งพระที่จะนิมนต์ไปเป็นสังฆราชในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในตำนานก็บอกว่าน่าจะเป็นพระจากสายภาคตะวันออกเพราะเป็นพระที่พระองค์ไว้ใจมากที่สุดจะมีท่านหนึ่งสังฆราชชื่นใช่ไหมฮะใช่ครับในนั้นก็เขาอันนี้คือตำนานเขาสันนิษฐานว่าก็มาจากสายตะวันออกครับผมพญาลำลองเนี่ยครับจริงๆมาจากพญาลำลองมาชาติภาพท่านสันนิษฐานตอนที่มีการตรวจแล้วก็ท่านสังฆราชชื่อเนี่ยตัวส่งถึงตรงไหนก็เชื่อว่าท่านอยู่ภายในตรงไหนรวมทั้งชาวชลบุรีแล้วรวมทั้งพระด้วยเพราะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบจะต้องรวบรวมทุกอย่างนะครับแล้วก็ค่อนข้างกระท้อนกระแท่นถ้ามองจากความเป็นจริงแล้วก็ค่อนข้างกระท้อนกระแท่นเพราะว่าจะต้องไหนๆจะต้องจัดการทางบ้านเมืองแล้วก็ยังมันมีเรื่องของทางศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับพระองค์ก็ยังมีเหตุผลทางประวัติศาสตร์ว่าจะตั้งใจจะ
บำรุงอาณาประชาราษฎร์เนี่ยจะเป็นคำที่ศาสนาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชื่อจะก็มีข้อมูลอยู่ประมาณนี้ฮะอาจารย์ครับผมเคยได้ข้อมูลอีกท่านนึงแต่อาจจะไม่เกี่ยวพระเจ้าตากนะแต่ไปเกี่ยวกับกรมพระราชวังบวรนะฮะมีชาวจีนคนนึงใช่ไหมจีนเรืองหรือเปล่าฮะอันนี้พอมีข้อมูลผ่านๆอยู่นะอาจารย์จากจีนเรืองผมเคยได้ข้อมูลจากพี่ท่านนึงที่วันนี้ก็มาวันนี้เป็นเจ้าภาพมาหานะท่านส่งเอกสารมาให้ผมจีนเรืองนะครับแล้วก็ได้รับเข้ารับราชการถวายตัวอยู่ในยุคของรัชกาลที่1นะครับเหมือนกับมีความเกี่ยวดองใกล้ชิดสนิทกับกรมพระราชวังบวรนะครับผมขออนุญาตเสริมประเด็นเรื่องของจีนเรืองนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงที่ตัวจีนเรืองนะครับผมสงสัยอยู่กรณีนึงคือว่าภาพเขียนในภาพอุโบสถเนี่ยภาพเขียนชุดเนี่ยเป็นภาพเขียนสกุลช่างวังหน้านะครับบางหน้าในการที่หนึ่งนะครับเราสังเกตจากรายละเอียดคือการวางผังของภาพเขียนนะครับสังเกตอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดใครเคยเห็นภาพเขียนในโบสถ์พระโอสถเนี่ยเขาจะมีการวาดเป็นรูปชุมนุมเทพนะครับชุมนุมเทพทั้งสองข้างแล้วการชุมนุมเทพเนี่ยไม่เป็นระบบของวังหลวงแต่เป็นระบบของวังหน้านะครับสามารถไปดูได้ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ของวังหน้าได้เลยแล้วก็การวางลายเส้นเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นของวังหน้าคนที่พอจะดูศิลปะเป็นเขาก็จะตีความว่าอันนี้เป็นงานวังหน้าแล้วก็ยังสงสัยว่างานวังหน้ามันมาโผล่ที่ชลบุรีได้ยังไงเอาง่ายๆนะขอโทษนะมณฑปเนี่ยใครดูเป็นบ้างไหมฮะมันจะมีนาคเบือนเนี่ยจะเป็นพญานาคสามหัวที่โผล่มานาคเบือนเนี่ยชัดของวังหน้าจ๋าเลยนะครับเพราะวังหลวงเขาไม่ทำเป็นนาคเบือนเขาจะทำนาคหัวเดียวแต่ว่ายกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดวังหลวงเขาเอาช่างจากวังหน้ามาทำให้นะครับช่างวังหน้าก็จะใช้ฝีมือวังหน้าเนี่ยทำไว้ฝากไว้ในวังหลวงก็คือทำเป็นตัวนาคเบือนก็คือนาคสามผลแล้วก็หันหัวออกนะครับนาคเบือนซึ่งก็ไม่มีในนิยามเป็นพิเศษของวังหน้าเขาวงเล็บท่านบุญมาเนี่ยแหละนะครับก็อาจจะเกี่ยวเนื่องกันนะอาจจะเกี่ยวเนื่องนะครับอันนี้พูดถึงในเชิงของศิลปะด้วยนะครับขอเสริมนะถ้าไปอ่านประวัติผู้ชนะที่ลาดยากนายบุญมาท่านเป็นมหาดเล็กพระเจ้าเอกทัตอยู่จนกรุงแตกก็หนีเอาตัวรอดมาได้กับสองกับเพื่อนไปหาพี่ชายหลวงยกประวัติลาดบุรีอยู่ที่หลบภัยอยู่ที่ลาดบุรีตอนนั้นจะตากได้เมืองจันทร์แหละพี่ชายไปถามพี่ชายก็บอกให้ไปสวามิภักดิ์กับเจ้าตากมีองค์เดียวที่จะกู้ชาติได้เพราะว่าร้อนหนึ่งก็เจ้าตากเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาแต่เด็กๆรู้ฝีมือกันอยู่นะแล้วก็บอกว่าถ้าจะไปสวามิภักดิ์เจ้าตากก็ไปรับแม่เจ้าตากที่อยู่ที่เพชรบุรีเอาไปด้วยพี่ชายก็ให้เรือไปลำหนึ่งแล้วก็ฝากดาบไปให้เจ้าถวายเจ้าตากกับภรรยาเจ้าตาร้อนหลวงยกประบาดก็ฝากแหวนให้เจ้าตากไปที่ลึกก็คุ้นเคยกันมาก่อนแล้วก็บอกน้องชายบอกว่าพี่ยังไปไม่ได้เพราะว่าเมียกำลังจะคลอดลูกนะวังหน้าท่านก็พาแม่เจ้าตากจากเพชรบุรีมาขึ้นที่ชลบุรีแล้วเขาก็บอกว่าก็ท่านมีเพื่อนเป็นพ่อค้าจีนเพื่อนก็เอาช้างที่มีอยู่ให้กับวังหน้านายบุญมาเนี่ยก็ให้เป็นช้างทรงของแม่พระเจ้าตากไปจนถึงไปที่จันทบุรีแล้วตอนหลังที่ในราชวงศ์จักรีครองเมืองแล้ว จีนที่เป็นเพื่อนวังหน้านี่ก็ได้รู้สึกจะได้เป็นเจ้าเมืองส่วนชื่ออะไรผมจำไม่ได้บอกแต่ชื่อนั้นเฉยๆอาจจะเป็นท่านจีนเหลืองนี่ก็ได้ก็หรือว่าเป็นเพื่อนสนิทของวังหน้าเพราะนั้นศิลปะคงจะมาอย่างนี้แล้วก็เมื่อไปเอาช้างให้แม่ถวายไอ้แม่เจ้าตากนั่นก็คงจะเป็นทหารอยู่ในวังหน้าด้วยเพราะโบราณนั่นใครอยู่กับสำนักนายคนไหนก็อยู่ด้วยกันไปนายดีก็ได้ดีด้วยนายไม่ได้ดีก็ช่วยไปด้วยอะไรเงี้ยนะ
ก็คงจะเช่นนั้นแล้วก็ท่านก็ตอนหลังได้เป็นถึงแต่งเป็นเจ้าเป็นเจ้าด้วยหรือไงนะฮะเป็นราชวงศ์อย่างนั้นก็อาจจะเป็นท่านนี้ก็ได้นะครับก็อาจารย์มีอะไรประเด็นใดจะเสริมไหมฮะในพื้นที่ไม่มีแล้วนะครับก็โอเคครับวันนี้ก็คงได้ประเด็นเรื่องของเรื่องต่างกับเมืองชนเกี่ยวกับเรื่องของวัดใหญ่อินทารามเราจะได้ประเด็นบ้างเป็นไงครับเสวนาที่วัดใหญ่อินทารามนะครับกับอาจารย์สามารถพ้นภัยผ่านได้นั่งคุยกันนะครับต่อหน้าพระบรมรูปของพระองค์เลยนี่คือความสวยงามนะฮะเวลาเราจัดเสวนานี่เราชอบบรรยากาศแบบนี้มันสบายๆนะแล้วก็มีพระองค์ประทับอยู่เบื้องด้านหลังของพวกเราเหมือนกับเป็นร่มโพล่มไทรเป็นมิ่งขวัญให้พวกเรานะในการทำงานทุกๆวันเลยนะฮะแล้วครับก็หมดอีกคืนนึงนะครับในคืนวันที่28มีนาคมที่วัดใหญ่อินทารามนะฮะก็วันนี้คงต้องขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับ